และในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเตรียมพบกับอาจารย์มัสลันมหามะละตจิดันาอัชดันนาสอาดาวะตันลิลลดีนอามานูอัลยาฮูดวัลลดีนอัชรักในการบรรยายหัวข้อสายใหญ่แห่งอิสลาม Alladzina asyraku Mereka yang bersyirik pada Allah Mereka adalah terlalu dendam terhadap umat-umat Islam Doi hit ni nak hap Bot sasana padung kwam yu ti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليله المباركه وفي هذا العمل التجمع الصالح باذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك هذا العمل والقائمين في انجاح هذا العمل المبارك ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين أما بعد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Kepada yang saya hormati dua ikhwah pengurusi dan kepada pengetua ataupun Amir Al Hasyir Ustaz Babli Abdul Rahman dan uh, tim uh, komple yang telah pun menjayakan uh, apa dia rancangan uh, together pada malam ini alhamdulillah dan juga kepada ikhwan akhwat Ustaz Pemimpin uh, Daripada segenap Cuk kampung kawasan ini Yang jauh dan dekat uh, Imam Pemimpin-pemimpin uh, Tetamu kehormat Dan muslimin-muslimat Adik-adik yang sahamakti sekalian Alhamdulillah Wa syukrulillah Subhanahu wa ta'ala Kepada kami Ini Ia adalah Perwaksanaan Kepada มีโอกาสมาพบปะในในบรรยากาศเช่นนี้อัลฮัมดุลิลลาฮฺวะชุกรุลิลลาห์ซุบฮฺฮานะหฺวะทาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิอฺลาคุลลิฮาลนะครับแล้วก็ผมขอด้อาว่าให้พวกเราทุกคนนะครับขอด้อาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรวมตัวพวกเรานะครับในมัชชารแล้วก็สุดท้ายเราสามารถที่จะเข้าไปในสวนสวรรค์ Yang Allah Subhanahu Taala semoga Allah Subhanahu Taala boleh menghimpunkan kita sekali lagi, nah yang merupakan satu perhimpunan yang kekal abadi, penkan poppa, lepas kan rumpunun yang kita tidak ada lagi cara untuk berjumpa lagi, adalah rumpunun yang kita tidak ada lagi cara untuk berjumpa lagi, adalah rumpunun yang kita tidak ada lagi cara untuk berjumpa ห่วชีวิตของผมเนี่ยประมาณ4-5ถึปีนี่ผมก็เคยใช้ชีวิตที่สายบุรีเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่สมัยนั้นเราเรียนมศหนึ่งะครับรุ่นสุดท้ายแล้วก็มศสองสาแล้วก็4นะครับอย่างน้อยนี่4ปีนะครับผมเ,เรียนที่นี่ที่โรงเรียนดารุณศาสตร์วิทยาที่อาจารย์บับลี่สอนใช่ไหมครับตอนนี้ยังสอนอยู่ใช่ไหมครับ นะเห็นว่านักเรียนจำหน้าอาจารย์บับลีไม่ได้นะนะครับอัลฮัมดุลิลละในยุคอดีตการนะรู้สึกว่า2,500เท่าไหร่ไม่รู้202324นะครับเนี่ยลองลองลบดูนะ2,560ตอนนี้ในกี่ปี <c oughs> สมัยเรียนที่ดารุนศาสตร์ก็จะมาที่นี่นะที่สนามแห่งนี้นะในช่วง เย็นๆนะครับหลังละมานอัสรีก็จะเดินเท้าเดินมากับกลุ่มๆเพื่อนนะเพื่อที่จะมาชมการแข่งขันฟุตบอลนะสมัยนั้นฉลามบกเนี่ยโด่งดังมากนะครับที่สายบุรีนะครับผมก็เป็นหนึ่งนะครับในอ,อะไรนะพูดติดตามนะกับเพื่อนๆนะมาชมการแข่งขันฟุตบอลที่นี่แล้วก็ หลังจากว่างเว้นการสอบอะไรต่างๆนี่พวกเราก็มักจะไปที่หาดสายบุหาดอะไรนะวาสุครีเล่นน้ำทะเลสมัยนั้นอัลฮัมดุละเป็นเสมือนกับว่าบ้านหลังที่สองนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สองด้วยนะครับที่โรงเรียนดาราศาสตร์วิทยาหลังจากที่ผมได้เรียนที่บ้านนะครับที่ตันยงมัดใน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 สมัย สมัยก่อนนะครับอำเภอระแงะน,นะฮะสมัยก่อนอัลฮัมดุลิลละวะชุครุลละสุบฮานะหัวตาลาในค่ำคืนนี้นี่ผมได้มีโอกาสนะครับที่มาพบปะกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยในจริงๆแล้วในี่หัวข้อเนี่เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากนะอาราวะเบตอัลิสลามีอัลุคาวียะสายสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะครับซึ่ง เป็นหัวข้อที่คนทำงานในอิสลามจำเป็นที่จะต้องตระหนักและก็ให้ความสำคัญกับคนอื่นยิ่งไปกว่าคนอื่นในระหว่างมุสลิมด้วยกันแน่นอนที่สุดว่าเรามีอายะฮ์อัลกุรอานเรามีอัละดีษนะครับที่ตอกย้ำให้พวกเรานี่มีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานในอลัลลามเองอเลยังคิโยดา,ายสแลยุกะมุสติยาเมพาดดนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับต่อการต่อ,ตอส,าสารสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเชฟด็อคเตอร์ฟาซอลอัลกอสซมซึ่งเป็นนักข่าวของอัลจาซีรา เขาได้ให้ตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าหากว่าประเทศอาหรับเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยอย่างน้อยก็คือจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างน้อยแปดประการถ้าหากว่าประเทศอาหรับรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะต้องมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นบนโลกนี้ 8ประการด้วยกันอย่างหนึ่งรายได้ของประเทศมุสลิมอาหรับหรือว่าประเทศรายได้ GDP e นด apatan โอเยอิสล a มโอเ m ยอาระก์ะะทุกอย,ย่า a ทุกอย่างทุกอย่ทย่างทรี่ย่าทุกอานและก็5 t า i l ุกอ่ไม่รู้เท่าไทร่าะครับ 5ทริเลียน990พันล้านดอลลาร์จะมีเงิน GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศซึ่งรายได้ในระดับนี้นี่จะเป็นรายได้รองจากสหรัฐอเมริกาจีนและก็สหภาพยุโรปเท่านั้นบุเราอมาปะนา่ปพะได้พะดัอเมริกาจีนแดัน EU อาตพนประาสัมันเอรูปอแล้วพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ถ้าว่าคนอาหรับรวมกันเนี่ยเราจะมีพื้นที่ประมาณ13ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรใหญ่รองจากสหภาพโซเวียตในอดีตเเราจะมีจำนวนประชากรจำนวน385ล้านรองจากจีนและอินเดียในเฉพาะประเทศอาหรับนะครับเฉพาะประเทศอาหรับ เราจะมีทหาร4ล้านคนเราจะมีเครื่องบินรบ9 0 0นลำเราจะมีเฮลิคอปเตอร์พร้อมรบ4พันเครื่องเราจะมีรถถัง19,000คันเราจะมีรถเฮมวีนะครับซึ่งเป็นรถประจันบาในในสงครามนี่ประมาณ51,000คัน ข้อที่สี่เราจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถที่จะปลูกแป้งสาลีเฉพาะในประเทศสุดาเนี่ยประมาณ7 6็ล้านตันเราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงหัวประมาณ370ล้านตัวเราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงแพะประมาณ4 1 0สบล้านตัวเราจะมีสถานที่ที่เลี้ยงไก่ประมาณเกือบหนึ่งล้านตัว ที่ลิเบียอย่างเดียวนี่เราสามารถที่จะใช้พื้นที่ทะเลทรายเพียง8นะครับของทะเลทรายในในในลิเบียนี่เพื่อที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้านี่จำนวน20ล้านชั่วโมงเมกะวัตต์แล้วก็เขาบอกว่าในจำนวนนี้นี่สามารถที่จะรองรับการใช้กระแสะไฟฟ้าไปทั่วโลกเราสามารถที่จะผลิตน้ำมัน24 24ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเทียบกับ32%ของการผลิตน้ำมันของทั่วประเทศเราสามารถที่จะรวบรวมสกาศจากทรัพย์สมบัติที่ไม่เคลื่อนไหวใดๆกิตตบุรีคุมโพลจากะไดร a ะดาฮัลเตอร์ยังที่ดับเป็นอุปราศิฮัลเตอร์ยังดูดดีทรัพย์สมบัติที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่จะใช้ประโยชน์นะครับเป็นทรัพย์สมบัติที่ ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรเลยนี่แต่จะงอกเงยจากสากัดนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวน29,00 0ล้านดอลลาร์ดัวโ0ลสมิเล a บูจโตดอลลาร kita boleh kutek daripada zakat daripada n e g r i n g r อะนะทานอานอะเป็อเ g อไมๆเลียังไม่เปดดำเน ซึ่งในจานวน2900 0้านล้านนี้สามารถที่จะสร้าง25เมืองทั่วโลกและก็ในแต่ละเมืองนี่มีประชากรหนึ่งล้านคนดูนี่ดูสบายนะดัว p u มิลลจอดอลลาร์นี่นะสองหมื่นเก้าพล้านดอลลาร์นี่ดัว u s มิล kita boleh b i n banda sebanyak b a n d Yang setiap bandar itu diduduki sebanyak sejuta orang. Kita boleh bina 10 hospital. 10 buah hospital di mana sebuah sebuah hospital tu boleh menampung sebanyak 550 tiang. 550 katil. Ha di setiap rong phayaban, nei setiap rong ni sama di jaraong rap,ประมาณ 550 tiang. เราสามารถที่จะสร้างโรงเรียน20สบแห่งแต่ละแห่งสามารถที่จะรับนักเรียน3 0 0พันคนเราสามารถที่จะสร้างเจ็ดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเจ็ดแห่งในแต่ละแห่งเราสามารถที่จะรองรับนักศึกษาประมาณ2 5 0 0 0คนเราสามารถที่จะสร้างสนามบินในสนามบินสามแห่งทั่วโลกและก็ในแต่ละแห่งนี้สามารถที่จะรองรับ คนผู้สัญจรผู้เดินทางในประมาณหนึ่งล้านคนต่อปีอันนี้ส e บ a ก a i สัตุจนตเป็นแค่ตัวอย่างว่าถ้าหากว่าโลกอาหรับยี่สกว่าประเทศเนี่ยนะครับรวมตัวกันรวมตัวกันพวกเขาในนี้บปสัตุ์มาเก็มพวกเขาไม่ได้ทำใัตวปกนสัตว์ที่แปลกและปราะอ่าคนนี้มังกร ดรฟซอลอัลกอซิมอีขวันอาควัตยังสัมผัสที่สกิเลียนวัตถุประสงค์ที่ผมยกตัวอย่างตัวเลขนี้นี่เพื่อที่เราจะได้เห็นถึงความสำคัญของการสมัครสมานของการเป็นรวมเป็นหนึ่งนะบากิคิเตอร์นี่บ bersatu นี่ยังคิดเตอร์นั่งดูงั้นเพราะสกมดะ bersatu เต็มกุบบิร์เซรัยโรบห์นี่ maka dengan kita bersatu ini อิสลามก็บุ Islam, Islam, ๋เหล็มยัตุขันอัลอิลล m มไม่ยัจมะอิลลมความเข้าใจในอัลอิสลามเท่านั้นที่สามารถที่จะรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายตัมปะอิลลัมตัมปะอิลลัมหากไม่มีอัลอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีทางนี่ในประวัติศาสตร์นี่เราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่อย่างชัดเจนว่า สมัยนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวสัลลัมท่านสามารถที่จะสร้างสังคมที่นครมักกะกะด็ดีหรือแม้กระทั่งที่นครอัลมาดีนะทุลมมนาวาระสิ่งเดียวสิ่งแรกที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวสัลลัมทำก็คือว่าสามารถที่จะหลอมรวมหัวใจของผู้คนที่ก่อนหน้านี้นี่กระจัดกระจายมีความแตกแยกผู้คนระหว่างเอาสกัดคอสรอ กับเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนี่พวกเขานี่มีความแตกแยกทะเลาะเบาะแววงกันในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆพวกเขาก็สามารถที่จะทำสงครามประกาศสงครามราวีระหว่างกันนี่เป็นร้อยร้อยปีซาปาโกอาจจะดิการังันไรเกยดนี้ถ้าหากว่าในกลุ่มพวกเขานี่ไม่สามารถที่จะไปทำสงครามกับเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาก็พยายามที่จะหาเรื่อง จะประกาศสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ด้วยกันเองอันนี้คือธรรมชาติจนกระทั่งบรรดาอุลามะบอกว่านิสัยของชาวอาหรับสมัยก่อนมีความโหดเหี้ยมมีความที่จะสร้างความรังเกียจนะโอเคพังอิบร์กลาฮีบัลลอฮ์ซามอเดียนี้เสมือนกับว่าพวกเขาเนี่ดื่มดาบแทนน้ำนมซูป,ปอร์งาพวกเดียวนิ้มินุงมินุงสุสู มีน um um. um. oh. ุ่มประดังด้งานอปยสุปงาสุสูแทนดาบนะครับแทนน้ำนมตื่นพวกเขาเติบโตมาในด้วยการดื่มอปอรยาน้ำนมยี้ห่ออะไรนะครับยี้ห่อดาบปเดมาเกะปเดะนะกตีได้ปะดสุสูกตีได้ปะดมาเกเนี่ยเพระเนื่วกเขาเบ่นดังนะบอลอ่ะามเดมอนิจุดิสกิสกิยะนะซามอามระวัง ระหว่างบุคคลเท่านั้นเองที่เขา,าเป็นจุดประกายในการทะเลาะเบาแวงนี่สุดท้ายก็บานปลายเป็นเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นเผ่าพวกเขาสามารถที่จะต่อสู้ทำสงครามยืดเยื้อมาเป็นร้อยร้อยปีเปาะมาติดดาห์นี่เพศป,ะะปลปุกปะดอนกชจุ๊จุ๊กัตูมาติถ้าหากว่าพ่อนี่เสียชีวิตบรรดาลูกๆนี่ ต้องทำสงครามต่อเพห่อนิ่งๆบขู่ในยามจ اهل ิยะยามกบังเกตันรอสุล ullah สมลมในพระคบกบังเกตันรอสุล ullah อะลัยฮุสัลลัมอันนี้คือสิ่งที่พวกเรารับรู้นะครับกันทุกคนแต่เนื่องจากว่าอัลอิสลามเข้ามาอัลอิสลามเท่านั้นสามารถที่จะรวบรวมระหว่างเผ่าพันธุ์ อัลอิสเลามเท่านั umi, ้นสามารถที lam, ่จะรวบรวมระหว่างบิลลลเบนรบะธาดผิวดำกับซัลมานอัลปาร์ซีที่มาจากเปอร์เซียกับซูเฮบอัรูมีกับอบูบักคารอัสซิดิกที่เป็นชาวกุเรชคนอาหรับคนเปอร์เซียคนโรมเอธิโอเปียมานี่เพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของอัลลมสร้างอัลมาดีนอตุลมนาวะ ด้วยนูรของอัลอิสลามภายใตยก้การน,นําของนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องครับเราจึงไม่มีเหตุผลใดๆเพื่อที่จะแยกเราไม่มีเหตุผลใดๆเพื่อที่จะหักหลังเราไม่มีเหตุผลใดๆในการที่จะชิงดีชิงเด่น kita tidak ada alasan langsung nah untuk kita nak berpecah belah Nah, kerana agama kita, al-Quran kita, hadis kita dan tuntutan-tuntutan kita, keperluan kita memanggil kita ni kepada perpaduan, kepada bersatu padu. Oleh itu, ikhwan yang Sarmatis sekalian, marilah nah kita angkat semula roh kesatuan umat Islam, nah terutamanya di hari ini k a l u k i t a t e n g o k di nagara nagara ataupun di nagara nagara Islam ถ้าหากว่าเราไปดูในประเทศอาหรับประเทศอิสลามตอนนี้นี่ในแต่ละประเทศนี่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยสงครามนะครับถ้าหากว่าเราไปดูตามช่องทีวีอะไรต่างๆนะในประเทศอาหรับตอนนี้นี่มันเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกเราไปเปิด สารคดีของประเทศญี่ปุ่นของประเทศเกาหลีนะครับของยุโรปอะไรต่างๆเราจะเห็นรายการในทีวีนี่พยายามที่จะนำเสนอวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบวิถีชีวิตที่มีความเป็นสุขวิถีชีวิตที่จะทำให้ยกระดับของความเป็นมนุษย์พวกเขากำลังคิดคน้นรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างหลักประกันของการใช้ชีวิตที่มีความสุข อันนี้คือทีวีของยุโรปทีวีของญี่ปุ่นขอ,ของเกาหลีแต่ถ้าว่าเราไปเปิดนะครับของอิรักก็ดีของเลบานอนของซีเรียหรือว่าแม้กระทั่งของอียิปต์เราดูเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกเพราะในขณะที่ประชากรโลกประชาชนโลกกำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตบนโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับ ชีวิตมุสลิมประชาชาติมุสลิมนี่กำลังหาเศษอาหารกำลังอยู่ในถ้ำกำลังอยู่ในสถานที่ที่มืดไม่มีกระแสะไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้ไม่มีแมกระทั่งอาหารพวกเขานี่นะครับมีแต่ไล่อะรนะหนีจากการไล่ล่าจากการทิ้งระเบิดสาเหตุเพราะหนึ่งก็คือความขัดแยง้ง ระหว่างมุสลิมด้วยกันระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองระหว่างประชาชนด้วยกันเองด้วยเหตุนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านว่าซาป,ปามาซอนะซาป,ปามาซออุนตุกิตนันมะงกลเบลงกันตนาเกอที่เราจะหลอมรวมนะครับพลังของเรานะครับในการที่จะสร้างอรารยธรรมที่สูงสง่งฮะดาร์อัลอิสลามีะอัลอาล,ลีะ Nah, awe panggil satu tamadun, tamadun Islam yang yang tinggi. Nah, untuk kita nak tunjuk kepada masyarakat lain bahawa kita juga wujuduna, wujuduna adanya kita ini dirasai. Nah, kita nak wi juga masyarakat masyarakat lain tupe tengok tentang kecantikan Islam melalui orang panggil Tingkah laku orang-orang okay, okay, Islam di kawasan kita, insya Allah. Sebagai satu contoh, saya nak bagi tengok bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanne peluk melet pen hangi rasa antara Muslim dengan ini. Saya ingin menghantar satu contoh. Saya ingin menghantar satu contoh. Saya สุมามาเป็นอุซาานีเป็นกษัตริย์และก็เป็นคนที่มีฐานะที่สูงส่งนะครับที่บันีฮานีฟานะที่เมืองนัดจดีครั้งหนึ่งนี่เขาถูกจับโดยกองทัพของอัลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวนะครับหลังจากสงครามฮูดายเบียสงครามอฮซับเนี่ยในปีที่6อฮิจรอห์นี่อุลลอฮก็ส่งกองทัพนะครับไปปราบปราม ชา,ชาวกาเฟ่กลุ่มหนึ่งระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับซูมาม์เบนอุซาล์ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทำอมรอที่มักกะฮ์สัฮาบะไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาจับนี่เป็นถึงระดับกษัตริย์เขาก็จับแล้วก็มัดตัวไปแล้วก็ควบคุม,คคมตัวจนกระทั่งไปถึงที่มัสยิดนบีสุลล่าลลลม เมื่อไปถึงที่มัสยิดนี่สอฮาบานี่มัดตัวสุมาหม์านี่ไว้ที่เสาของอมัสยิดนบีสอลลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนี่นบ,บีมหัมัตสอลลัาลอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาในมัสยิดนบีรู้ว่าโอ้คนนี้นี่ชื่ออุซุมามา์เป็นกษัตริย์เป็นหัวหน้าเผ่าที่ยิ่งใหญ่อตัตตะรู้นะมันอคตซสมท่านรู้ไหมว่าพวกท่านนี่ เอาใครมาล่ะซาบะไม่รู says, ้นบีก sure ็ตอบว่านี่คือฮาจาซุมาห์เบนอุเซลอัลซินู่ะอิซารหูจงทำความดีเถอะเปอรบายล่ะวะมะเลเดียนยจากกมมะเลรออีมะเลจงดูแลให้อย่างดีเลยอันนี้เป็นคำสั่งของนบีสุลต์ละุอะัลฮิวะสัลลัมบรรดาซาบะก็บรรดาซาบะก็ต่างก็เทคแคร์หลังจากนั้นนะครับเทคแคร์โซมาห์อย่างดี นบ,บีมหามัดธ์สลลลฮุอะัยฮิวสลัมเองกลับไปหาครอบครัวของท่านแล้วก็ไปบอกว่าจงยกอาหารที่ดีๆมอบให้กับสุมา玛มในบางเรีวยวยัตบอกว่านบ,บีมหามัดไปรีดนมจากอูดของท่านเองแล้วก็มายกมามอบให้กับสุมาม玛ด้วยตนเองแต่สุมาม玛ในฐานะที่ว่าเป็นทหารเป็นเป็นอะไรนะเป็นกษัตร์นะเป็นกษัตริย์ก็มีความหยิ่ง เมื่อวันแรกวันแรกในนบีมัมัชสลอมสลัมเข้ามาหาท่านแล้วก็นบีถามว่าท่านเป็นยังไงสุมาห์บอกว่าฉันดีแต่ว่าขู่แล้วสุมาห์ขู่ว่าเอ็นตักตุลตักตุลเจดมินถ้าหากว่าท่านนี่ฆ่าฉันจงรู้ว่าท่านนี่ฆ่ากับคนที่มีชีวิตคนที่มีเลือดเนื้อนะฮะสุมาห์ขู่ แสดงว่าไอ้ถ้าท่านฆ่าฉันเนี่ยฉันไม่ใช่คนเดียวนะถ้าว่าท่านนี่ฆ่าฉันแน่นอนที่สุดเผ่าพันธ์ของฉันก็จะต้องมาลางแค้นท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าฉันนี่เป็นคนที่มีเลือดเนื้อและก็มีเผ่าพันธ์มีชาติพันธ์ว่าอินว่าอินตุนไอมตุนไอมาลชาคิรินแต่ถ้าว่าท่านทําความดีกับฉันปล่อยฉันแน่นอนที่สุดท่านก็ ปล่อยตัวคนที่รู้บุญคุณฉันรู้ว่าฉันจะตอบแทนท่านได้อย่างไรนบ,บีก็เฉยพอเข้าวันที่สองนบ,บีถามไกฟะฮะลูกไยาสุมามาสุมามาก็ตอบคำตอบเดียวกันอินตักตูลตักตูลซาดามินว่าอินตุนอิมตุนอิมลาชาคิรินถ้าหากว่าท่านนี่ฆ่าฉัน ท่านฆ่ากับคนที่มีเลือดเนื้อมีญาติอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยฉันนี่ฉันแน่นอนที่สุดว่าจะยกความดีฉันจะตอบแทนความดีให้ให้มากที่สุดวาเอ็นคนตะุรีดุลมาลถ้า,าว่าท่านนี่ต้องการทรัพย์สมบัติฟาสัลจงขอขอมาฉันจะให้ตัวเองโดนมัดนะฮะตัวเองโดนมัดแต่ว่ายังพูดแก่เจ็บซาลกี นะหรือทวดก็ขนมบุกขาดดิที่อัดแต่เป็นแค่เฉพาะทุล่ไม่ต้องอะไรสักอย่างอยากไม่ต้องไม่ตองไม่ต้องนฉันจะให้ในสิ่งที่ท่านร้องขอวันที่สมนบีมหามัดก็ถามเช่นเดียวกันและก็คําตอบเดียวกันนั่นแหละที่โซมามาบอกให้กับนบีท้ายที่สุดแล้ว

แทนที่นบ,บีจะไปฆ่าเขานบ,บีให้โอกาสสามวันพอวันที่สามเนี่ยซูมา玛มก็ยังดื้อที่จะไม่ประกาศอลิสลามแล้วก็พยายามที่จะซื้อใจนบ,บีสุลต่านอะลัยฮุสสลัมเนี่ยนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลตริกูซูมา玛มจงปล่อยซูมา玛มให้เป็นอิสระเถิดตอนนี้ซูมามพ่ายแพ้แล้วซูมา玛มก็ออกจากมัสยิดแล้วก็ไปพักที่สวนอินทผาลามัม แห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับมัสยิดแล้วก็ไปคิดไตรตรองสุดท้ายซูมาม์อาบน้ำเหมือนกับชาวมุสลิมอาบน้ำอะไรทุกอย่างแล้วก็มาหาอับฮุลัลลามอีกครั้งหนึ่งที่มัสยิดแล้วก็กล่าวว่ายา رسول الله โอ رسول اللهوالله مكان على الأرض อดอิ ب غ ยมินวัจ و ิก ฉันขอสาบานต่อหน้าลอสมาตาลาในหน้าบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีหน้าหน้าไหนที่ฉันเกลียดชังยิ่งกว่าหน้าท่านฟาอัศบฮะวะจุกะลอันอฮับบุลวุจูกุลลิฮะอิลยะแต่ขณะนี้หน้าของท่านนี่เป็นหน้าที่ฉันรักที่สุดนะครับเหนือกับคนอื่นนะบนโลกนี้ والله ما كان على الارض دين ابغض الي من دينك ด้วยพระนามของอัลเลาะ์ในโลกนี้ไม่มีศาสนาไหนอีกแล้วที ah ่ฉันเคยเกลียดชังยิ่งกว่าศาสนาของท่าน فاصبح دينك احب الدين كله الي แต่ณวันนี้นี่ศาสนาของท่านเป็นสิ่งที่เป็นศาสนาที่ ฉันร ah ักมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายวัลลอฮีมาคานาอลลอร์ดีบัลลดอนอับกอดอิลัยยะมินบัลลดิกะวัลลอฮีด้วยนามของอัลลอฮ์ไม่มีเมืองไหนอีกแล้วที่ฉันเกลียดยิ่งกว่าเมืองของท่านเมืองของมัดินาอัลมุนาวราฟาอัซบะฮะบัลลาดุคัลอันอฮับุอิละอฮับบุลบิลาดอิลัยยะคุลลิฮะแต่ณปัจจุบันณวันนี้ Tidak ada bandar lain yang lebih saya suka lebih daripada bandar ini. Langcah nan sumama ko klaw. Ashadu Allahillahillallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Klaw syahadaเลย. Peh nakap sumama. Di dalam masjid Nabi SAW. 3 hari. Melihat perbuatan Nabi dan para sahabat yang berani bertindak untuk menguruskan masjid. อย่างดีนี่แพ้เลยซูมามะจอมอหังการจอมจองห้องตะกบบุรมุตะกบบิร์จดีก็จดีฮานีฟะเดียอะไรพังย์อะูรยอมสิโรราบกับความดีงามของนบีและก็บรรดาสาวบริดวานุลลอฮฺอะลัยฮิสัลมจนกระทั่งท่านเนี่ยจะต้องประกาศสัจธรรมของอัลลอฮฺนี่คือซูมามาแล้วก็หลังจากนั้น ซูมา玛มก็ขออนุญาตว่าอนุญาตต่อนบีว่าทหารของท่านนจับฉันในขณะที่ฉันจะไปอุมรอนะด้วยเหตุนีน้ฉันขออนุญาตไปทําอุมรอนบ,บีก็สอนซูมา玛มให้ทําอมรอในรูปแบบของอัลลอมนะครับในระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ซูมา玛มอ่านอลัลกุรอานนะครับอ่านเรียนรู้อัลิสลามแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอมรอนบ,บีก็อนุญาตซูมา玛ม ไปทำอมรห์แล้วก็ถือว่าเป็นคนแรกในอลิสลามที่ทำอมรห์มุลับเบียนโดยการตลเบียร์ลบไบคกัลลอฮุมะลบไบค์ลบไบคกลาชารีกะลลกคลบไบจนกระทั่งสิ้นสิ้นหมดหมดนะครับอันนี้ซูมามะเป็นคนแรกที่กล่าวตลเบีย์ในลักษณะนี้แล้วก็เมื่อชาวกาเฟรได้ยินกาเฟตกุเรชได้ยินซูมามะนี่เขารู้จัก นะครับก่อนหนะ้านี้ยังไม่รู้จักแล้วก็จะไปทําร้ายพอจะไปทําร้ายนี่รู้จักซูมามะก็เกิดโต้เถียงกันทะเลาะกันนะซูมามะก็ยังดื้อที่จะกล่าวละบายกับเ um อาทำมาละบายนั่นแหละสุดท้ายกรเกิดการโกรธเคืองกันซูมามะก็กลับไปที่บันิฮานิฟาที่แถวนนจดีแล้วก็ประกาศสุพอ่นะประกาศแล้วก็สาบานตอนน้นาอัลลอฮฺทรงตรลาว่า วะลอฮิฉันจะไม่ส่งอะไรนะข้าวสาลีแม้แต่เม็ดเดียวให้กับชาวกุเรชจนกว่านบีมุฮัมมัดสุลต่ลนของอะลัยฮิวะสซัลลัมจะอนุญาตในสมัยนั้นชาวกุเรชนี่รับข้าวสาลีมาแก่กันดุงนี่ยังได้หัตถ์ได้ประเด็นจดีหกพวกพวกสุมาห์นี่โอเคมุฮั่มดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทันไดกันดุงยืมกันดุงได้ประเด็นสุมาห์นี่สุมาห์บอยคอร์ดสุมาห์ ไม่ส่งอาหารไม่ส่งแป้งสาลีนี่ให้กับชาวมักกะนี่หลายปีจนกระทั่งชาวมักกะเดือดร้อนอันนี้เป็นคนแรกนะครับที่แซงชั่นทางเศรษฐกิจนะครับโสมามะเป็นคนแรกที่แซงชั่นทางเศรษฐกิจใน,ใน,ใ,นในอิสลามจนกระทั่งชาวกูเรชนี่สมัยนั้นอบูซุฟยานที่ยังไม่เป็นยังไม่ประกาศเป็นอิสลามนี่ต้องส่ง ตัวแทนไปเจรจากับนบีมฮัมัตสลลลฮะเลยฮะสลลัมบอกว่าสหายของท่านนี่ทำร้ายพวกเราโดยการไม่ยอมส่งอาหารให้กับพวกเราท้ายที่สุดแล้วนบีมฮัมัดสลลลฮะเลยฮะสลลัมก็ส่งสารให้กับสุมามะบอกว่าจงให้อาหารแก่ชาวกุเรชเติร์สุมามะก็ยอมทําตามเรื่องออยพังเอชีโตแพรนิ่งแค่สามวันนะครับที่ Nabi Muhammad di Sumamah, Di uh, Sumamah, Di Sumamah, yang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  baik... Kesah -kesah yang Sumamah, yang yang baik daripada sahabat dan Nabi Muhammad. Menyebabkan Sumamah, yang Sumamah, yang Sumamah, yang Sumamah, 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 yang Sumamah, yang Sumamah, dan katang kau ni prakat al-islam ถามว่า persoalan kita ni kita duduk dalam masyarakat kita kita duduk dengan jirai-jirai kita bilakah jirai-jirai kita ni terpengaruh dengan perangai-perangai kita adakah jirai-jirai popok kita yang agama lain tu mari dok ore panggil perhati ore panggil duduk ikat terikat hati dengan agama Islam Dengan oh kita, ด้วยงานสะบัดชนตัวกีตาด้วยพฤติกรรมของเรานี่มีไหมที่คนต่างศาสนาิกเนี่ยสนใจกับอัลิสลามเนื่องจากเป็นพฤติกรรมของอัลลอฮ์อัลเดกเดกหรือแม้กระทั่งในระหว่างมุสลิมด้วยกันเคยมีไหมเหมือนกับอุสมามะบอกว่ายารอออูลลลลลฮฮว رسولullah والله ما كان على على ا ل ก ر ض وجههن أ ض ิ ب أضرب إ ل ะ يمين وجهك فأصبح الدين وجهك ลอัน อฮับบุลวูจูอิละอลยะมีไหมก่อนหน้านี้นฉันเคยเกลียดท่านแต่เมื่อใกล้ชิดท่านนี่ฉันท่านเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดระหว่างมุสลิมด้วยกันในบางคนเรารักเราเคยรักมาก่อนแต่เมื่อคลุกคลีกันเมื่อทำงานร่วมกันหนึ่งปีสองปีจากเพื่อนที่เคยรักจากเพื่อนที่เคยศรัทธา จากคนที่เคยสามารถที่จะทำร่วมกันทำงานร่วมกันนี่บางครั้งเป็นเป็นศัตรูคู่อาฆกันบัจีมูลละสายมูลาคาเซขีจามัเลบุเลขีจามัเลขีจาุเลกบุเลปับุเลจัดออะไรอย่างพ aling บัีบลเวด้ sumamahsa นี่ sumamah เดียกวิจุปนบบีเดีบัีดูเกลียดก่อนเกลียดนบี เกลียดบ้านของนบีเกลียดศาสนาของนบีเราเนี่ยก่อนที่จะคบกันเนี่ยรักกันนะครับกัสซ่น้าโจมยบลักก์แต่พอทำงานไปสักพักหนึ่งกลับกลายว่าหน้าของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่เหม็นขี้นหน้ามากที่สุดชื่อของเขาเป็นชื่อที่เราไม่อยากที่จะเอ่ยสมมุตินะครับบ้านของเขาก็เป็นบ้านที่เราเกลียดมากที่สุดสมมุติห้นี่ละ orang panggil penyakit-penyakit umat Islam sekarang ini yang sedang-sedang berlaku nah sama ada di tempat te tengah macam uh, apa dia naik naik pun duit kan eng ruan naik radap log nak kapti penyakit penyakit umat Islam kita ni uh, apa dia banyak nah selain daripada orang panggil kelemahan tu dah jadi perpecahan ni adalah perkara yang sangat rugi oleh yang demikian marilah นะ nah, sama sama kita boleh o, gil, buat. Nah, satu, satu, o gil, r าไปพังก์ไปบวกนะหนึ่งหนึ่งเอาไปพังก์ไป a n า a n าร์ seperti ini untuk nak istihaq kesatuan Islam Nah, kita ni kita kalau bersatu t anya, akan, Islam, yang a air, air, ้ g เราประ u a m tua กันเพื่อที่จะทำงานอิสลามนี่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะประสบผลสำเร็จหรือไม่แล้วถ้าหากว่าเราดินดุดสเล็กต่างคนต่างทำนะเอาไปพังก์ดิโด้สเลกาทับกับพอสมหบี maka di situ jauh lagi kita nak berjaya dah. Nah, insya-Allah semoga Allah SWT memberkati kita semua dan semoga kita menjadi barisan as-sadiqin wa fa'alul khair ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Nah, kita beriman kepada Allah dan kita hendaklah bersama wa kunu ma'as sadiqin dalam surah Taubah. Chong yu prom prom kap sadiqin ayat ini sedang wa kita kita kena gabung diri kita uh, dalam kalangan orang-orang yang as nah, insyaallah saya apa dia terima kasih apa dia sekali lagi kepada pihak al hashir terutamanya uh, Amir al hashir uh, apa dia Ustaz Babli dan uh, apa dia uh, team dia ะอย่างตรล้วพอนมุัยการรัางชัางเงี้ยแบบนี้แล้วก็รูปแบบในลนักษณะอย่างนี้นี่อินชาอัลลอฮ์เราจะเห็นเราอยากจะเห็นในทุกอำเภอทุกตำบลและก็ทุกหมู่บ้านพลังของเยาวชนนะครับที่สามารถที่จะทำอะไรที่มีประโยชน์นะครับที่สร้างประโยชน์ให้กับพวกเราทุกๆคนและก็ท้ายที่สุดนี้อินชาอัลลอฮ์ผมจะถือโอกาสนะครับประชาสัมพันธ์เราเสร็จงานนี้แล้วนี่ ฟอดาฟารอกเตฟันซบนะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นจากกิจการได้กิจการหนึ่งนี่ขอให้เราเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาใหม่ฮันดาิเลเตสมูละข้างหน้าของเรา,ายังมีอีกงานอีกเยอะแยะโครงการอีกมากมายนะครับในวันนี้วันที่29นะครับวันที่30 31เราก็มีงานอยู่ตลอดเวลาแต่งานที่คิดว่าน่าจะเป็นงานที่มหกรรมงานที่ ใหญ่ที่สุดนะครับใน3จังหวัดในรอบปีนี้นี่ก็คือวันที่6วันที่7นะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องสายบุรีหรือพี่น้องที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับนะได้ปะเดนะวาวพงผมเข้าใจว่ามาด้วยนะยาลาปัตตานีนราธิวาสนี่เราจะแสดงพลังนะครับในวันที่6นะครับวันที่6นี่เป็นงานพบปะมุสลิมกเลียยงครัวบลักครั้งที่12นะครับ ที่จัดโดยอ,อบจร,ร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่วันที่หนะครับแล้วก็จะมีท่านพลเอกสรยุทธ์ุ u านนท์และก็ท่านชุลาราชมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วยในเก้าโมงนะเก้าโมงครึ่งประมาณนี้นะนะเก้าโมงนี่คิดว่าทางอ,องบจนเตรียมเก้าอี้นี่มากนะมากกว่าหนึ่งหมื่นที่นั่งนะครับนั้นนายกอ,อบจก็ฝากผมว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องสายบุรีด้วยนะครับว่า ู้หลักผู้ใหญ่มาดูงานมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเนี่ยเอ่อก็คือเราจะต้องให้เกียรตินะครับอันนั้นวันที่6ส่วนวันที่7เราจะโฟกัสไปที่วอกัฟนะเฟสติวัลซึ่งเป็นวอกัฟที่ยิ่งใหญ่นะครับอินชาอัลลอฮ์สองงานนี้นะครับในวันที่6วันที่7พฤษภาคมนี้นี่อินชาอัลลอฮ์คิตัดสัตว์ระย้าอินเดียอุ่นตุกนักมันย่าตักการเก่งมิลางันอุมัติอิสลาม di tempat kita kata kita telah pun ada satu badai yang sangat besar dan kita ada cita-cita dan impi mimpi yang sangat besar. Nah kita mimpi semua. Nah hak dok jadi learning tu adalah uh, mimpi hak mareng. Kuam cing nai pacuban ke kuam fan nai adit. Kau kei fan ma 30 pi ma lau. Tapi pen kuam cing na wani. Tapi wani ni raw fan to. Raw fan to ti yak cai hen Meng yang tinggi-tinggi, lalu kawang yang terpelik, lalu kawang yang lambang kepada kemegahan dan kegemilangan serta tamadun umat Islam, Iaitu Wakaf Madinah. Tuh Salam, jangan lupa. Saya, apa dia Pak Nee, Pak Tujuh, Insya Allah kita akan jumpa semula nanti uh, Madinah Salam di wilayah petani. Itu saja pada malam ini. InsyaAllah Allah sekadar tidak teratur dalam apa dia percakapan. Insya Allah mohon maaf dan maaf. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته